ทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่การเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์แต่ละช่วงเนี่ยมันต้องอาศัยการเรียนรู้ไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันใช้สัญชาตญาณแต่มนุษย์เราเรียนรู้อาศัยพลังขับเคลื่อนตรงนี้เป็นการเรียนรู้นะคะนี่เห็นได้ยังว่าชีวิตมนุษย์เป็นไงลูกเปลี่ยนเปลี่ยนดูต่อทีนี้เมื่อเราเห็นภาพเมื่อกี้เราก็จะบอกได้ว่าชีวิตพัฒนาตลอดเวลาทีนี้การพัฒนาอะไรบ้างพัฒนาอะไรบ้างพัฒนาอะไรบ้างตอบว่าไงคะพัฒนาอะไรบ้างจะตอบว่าพัฒนาอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องรู้ว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยมีอะไรบ้างความเป็นมนุษย์มีอะไรบ้างเพื่อให้เราเห็นง่ายๆมองเห็นโครงสร้างง่ายๆจะอธิบายในเชิงจิตวิทยานะครูสอนจิตวิทยาครูมักจะสรุปประเด็นลักษณะนี้เสมอว่ามนุษย์ก็มีสามส่วนนี่แหละที่เป็นองค์ประกอบหลักๆนะหลักๆนะครับสำคัญสามส่วนคืออะไรบ้างร่างกายจิตใจและสมองเห็นไหมร่างกายจิตใจและสมองร่างกายคือตรงไหนอ่ะคือตรงไหนร่างกายทุกส่วนที่มองเห็นหน้าตาแขนขาผมยาวผมสั้นหล่อไม่หล่อใช่ไหมอ้วนผอมสูงต่ำดำขาวยาวสั้นเรียกว่าองค์ประกอบทางร่างกายทั้งสิ้นจิตใจล่ะจิตใจก็คืออารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกรู้สึกรักรู้สึกไหมรักเกลียดใช่ไหมสุขทุกข์ใช่ไหมดีใจเสียใจนะตื่นเต้นหวาดเสียวตกใจเศร้าใจเป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์สมองคืออะไรกะโหลกศีรษะที่อยู่ใต้กะโหลกเนี่ยที่เป็นหยักๆเขาเรียกมันสมองแต่ละส่วนมันทำหน้าที่ของมันนะคะร่างกายก็กระทำแสดงกิริยาอาการตั้งแต่เช้ามานี้นี่แสดงกิริยาอาการกี่อย่างแล้วตื่นนอนอยู่บนเตียงครั้งแรกทำไงก่อนบิดขี้เกียจเห็นไหมว้าหาวยังนอนไม่เต็มอิ่มเลยเนี่ยพอพูดแล้วหาวปากหาวเลยลุกขึ้นนั่งก่อนนั่งขอบเตียงใช่ไหมสามเลยนะเดินสี่ละเข้าห้องน้ำแปรงฟันห้าแล้วตะโกนถามเพื่อนเฮ้ยสบู่อยู่ไหนเมื่อวานใช้แล้วไม่ได้สบู่ไว้ที่มีสบู่เห็นไหมกิริยาอาการต่างๆมากมายคือกิจกรรมของร่างกายใจมันทำหน้าที่อะไรอารมณ์ความรู้สึกไงตั้งแต่เช้ามันนี่ก็รู้สึกไปเยอะแล้วนะหลายเรื่องเลยนะดีใจเสียใจตื่นเต้นว้าวุ่นตกใจบางคนก็มาเมื่อเช้านั่งรถมาหวาดเสียวรถเกือบเฉี่ยวชนนะรีบกุลีกุจอพอมาถึงปุ๊บเข้าห้องทันดีใจอาจารย์ให้เข้าห้องนะถ้าอาจารย์ไม่เข้าห้องปิดเศร้าใจแหมอาจารย์โกรธอาจารย์แล้วรีบปิดนะก็ไม่รู้พอกำลังโกรธเพื่อนมาอีก5คนมีเพื่อนเฮ้ยอย่างน้อยไม่ใช่กูคนเดียวเพื่อนอีก5คนใจชื่นมาหน่อยนี่คืออะไรเอ่ยใจสมองอ่ะคิดตลอดคิดตั้งแต่เมื่อเช้ามาถึงเดี๋ยวนี้คิดไปเกือบ108,900อย่างแล้ว
ื่นเช้ามาปุ๊บเฮ้ยวันนี้เรียนวิชาอะไรวะอ๋อเช้าวิชานี้บ่ายวิชานี้เห็นไหมเฮ้ยไหนดูสิบันทึกจริยศาสตร์บันทึกยังอ๋อบันทึกแล้วเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยกำลังจะกลับบ้านฝนตกทำไมดีวะอ๋อเสื้อฝนไงล่มไงเฮ้ยไม่เอาดีกว่าโทรไปหาเพื่อนเพื่อนขับรถมารับดีกว่าสมองมันก็ทำหน้าที่คิดตลอดเวลาเห็นไหมเพราะนั้นจึงอธิบายสรุปได้ว่าการพัฒนาทั้งกายใจสมองกายใจสมองเป้าหมายก็คือต้องการพัฒนาร่างกายและจิตใจและสมองเพื่อไปสู่คนมีคุณภาพให้เราเป็นคนมีคุณภาพให้เราเป็นคนมีคุณภาพคนมีคุณภาพคืออะไรร่างกายสมาร์ทจิตใจสะอาดสมองปราดเปรื่องทั้งสามคำเนี่ยฟังแล้วเป็นคำที่บ่งบอกคุณภาพไหมกายสมาร์ทเอ๊ะสมาร์ทแปลว่าเท่ดูดีดีไหมดีไหมครับดีนะคนนี้สมาร์ทเท่สุดยอดเลยสุดยอดเลยน้ำในตุ่มในขันนี่โอ้ยสะอาดจิตสะอาดคือจิตใจที่บริสุทธิ์สมองปราดเปรื่องแหมคนนี้แหมสมองมันคิดปราดเปรื่องเฉียบคมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี่คือการพัฒนาทั้งสามตัวเพื่อไปสู่ตัวนี้นักศึกษาดูตามเป็นลำดับการจะพัฒนาเนี่ยพัฒนาไปสู่3ตัวนั้นเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่กล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะคิดก่อนครูใช้คำว่าต้องปลูกต้นกล้าที่จิตใจแปลว่ากล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองกล้าที่จะทำในสิ่งที่มันดีกว่าต้องกล้าครับครูเขียนคำว่าการพัฒนาต้องเริ่มต้นที่จิตใจตัวเองก่อนปลูกต้นกล้าที่หัวใจคือเริ่มที่ใจก่อนเพราะนิสัยบางอย่างมันต้องอาศัยความกล้านะกล้านะเพราะบางคนไม่ค่อยกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจานหนูเป็นอย่างเงี้ยจานครับผมเป็นอย่างเงี้ยตอนเรียนมัธยมผมเป็นอย่างเงี้ยยังไม่พร้อมจะเปลี่ยนแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนก็ต้องปลุกกำลังใจตัวเองว่าต้องเปลี่ยนนะใจเริ่มที่ใจเนี่ยใจเต็มตึบตึบตึบคือใจมันต้องเป็นไงคะพร้อมมันมีคำพูดนะที่ฟังแล้วดูดีเชียวจะปลูกพืชต้องเตรียมดินใช่ไหมจะกินต้องเตรียมอาหารนะจะส่งเสริมพัฒนาการต้องเตรียมคนจะพัฒนาคนต้องเริ่มต้นที่จิตใจนะเขาการพัฒนาคนเขาต้องพัฒนาที่ไหนที่ใจก่อนพัฒนาคนต้องเริ่มต้นที่จิตใจแต่จะพัฒนาใครจะพัฒนาใครต้องพัฒนาที่ตนเองก่อนใช่ป่ะใช่ไม่ใช่จะไปพัฒนาคนอื่นต้องพัฒนาตัวเองก่อนลูกอาจารย์เฉลาวกับอาจารย์ประโมทอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยสอนวิชาจริยศึกษาเป็นวิชาที่ต้องการให้เรามีจริยธรรมท่านต้องทำให้เราเห็นอาจารย์จะมาสอนพวกเราจะเห็นว่าครูเนี่ยผูกเนคไทตลอดเสื้อแขนยาวร้อนยังไงก็ต้องกัดกระดุมตลอดองค์บอกถึงความสมาร์ทดูดีไงคะเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนบอกทำให้ตัวเองดีก่อนถึงไปบอกคนอื่นเพราะนั้นเริ่มต้นที่จิตใจของตนเองนะครับเริ่มต้นที่จิตใจตนเองเห็นนะ เนี่ยคือต้องกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะพัฒนาม ันมีประโยคทองกูใช้ประโยคทองแล้วกันนะ มีคำพูดหนึ่งที่น่าสนใจมากนักศึกษาลองฟัง
รมนี้ดูเฟรมนี้ให้ดีความสำเร็จในชีวิตเริ่มต้นที่จิตใจทั้งนั้นเลยมันมีประโยคคำพูดที่น่าสนใจที่พระอาจารย์องค์หนึ่งพูดไว้เขียนไว้ครูเอามาลอกเพื่อมาสอนพวกเราท่านเขียนว่าทุกวันนี่นะทุกวันจงหมั่นสำรวจจิตใจของท่านเพราะมันจะนำไปสู่อะไรคะการคิดจงหมั่นสำรวจการคิดเพราะมันจะนำไปสู่การกระทำจงหมั่นสำรวจการกระทำเพราะมันจะนำไปสู่ความเคยชินเห็นไหมลองถามตัวเองที่ว่าแต่ละวันนี้ทำอะไรไปบ้างได้ปฏิบัติอะไรไปบ้างดีไม่ดีใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกปฏิบัติอะไรไปบ้างเพราะปฏิบัติบ่อยๆมันก็นำไปสู่ความเคยชินไงวิชานี้เข้าสายวิชานู้นเข้าสายวิชานู้นเข้าสายชินแล้วอาจารย์อยู่บ้านหนูยังตื่นสายเลยนะอยู่มัธยมหนูก็ยังไปสายเลยจงหมั่นสำรวจความเคยชินเพราะมันจะนำไปสู่อะไรครับนิสัยนี่เรื่องใหญ่เลยหนูถ้าเป็นนิสัยเมื่อไหร่แล้วก็เรื่องใหญ่เพราะอะไรลูกเพราะนิสัยมันเป็นยี่ห้อมันเป็นลักษณะที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของเราถ้าภาษาการค้าก็คือสลากปิดข้างตัวเรานั่นแหละถ้าเรามีนิสัยแบบไหนแล้วจงมันตรวจสอบนิสัยของท่านเพราะมันจะนำไปสู่ชะตาชีวิตเห็นไหมเราเป็นคนมีนิสัยแบบไหนชีวิตเราก็เป็นแบบนั้นสมัยเรียนก็เข้าเรียนสายไปทำงานก็ไปสายเวลาไปไหนก็ไปช้าตลอดเวลาทำกิจกรรมพวกชวนกันไปทัศนศึกษาอ้าวนัดกัน8โมงเนาะพอถึง8โมงเป๊ะทุกคนมาเกือบพร้อมเหลือคนคนหนึ่งที่ยังไม่มาซึ่งเป็นคุณสายเสมอพวกเราก็มักจะพูดว่าโอ้ยประจำละอีกคนนี้เห็นไหมประจำละอีกคนนั้นมันมาอย่างนี้เสมอเป็นยี่ห้อแล้วเห็นป่ะเป็นยี่ห้อแล้วเป็นลักษณะประจำตัวเราหรือเราเป็นคนขี้โม้ชอบคุยเท็จบ้างจริงบ้างคุยทุกวงการคุยได้หมดใช่ไหมเราก็มักจะเป็นไงกำหนดยี่ห้อมันแล้วโอ้โหไอ้นี่เหรอนิสัยประจำตัวเขาขี้โม้เป็นยี่ห้ออะไรเห็นป่ะแต่ที่สำคัญคือมันจะนำไปสู่ชะตาชีวิตเพราะฉะนั้นนักศึกษาครับบรรทัดสุดท้ายจึงอาจสรุปได้ว่าชะตาชีวิตความสำเร็จหรือความล้มเหลวในชีวิตของคนจึงเริ่มต้นที่ไหนครับที่ไหนครับใจตัวเองนะคะเริ่มที่ใจตัวเองเริ่มที่ใจตัวเองเท่านั้นโอเคนะเพื่อยืนยันว่าคำพูดที่อาจารย์เฉลาพูดเป็นเรื่องจริงเชื่อถือได้ครูจะให้เราดูที่เป็นการเป็นชีวิตของคนคนหนึ่งที่น่าทึ่งมากเขาดำรงชีวิตอยู่ได้ไงสุดจะตอบแต่รู้แต่ว่าจิตใจเขายิ่งใหญ่มาก